ตอนแรกไม่คิดจริงจังกโกตีตลกร้อยล้านปลูกแคคตสจนคว้าแชมป์กลายมาเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังโกตีอารามบอยหรือเจริญพรอ,อ่อนละไม้อลังการงานสร้างมากสำหรับโรงเรือนปลูกแคคตสของตลกดังโกตีอารามบอยที่เจ้าตัวสร้างมาจากความชอบจนกลายเป็นโรงเรือนที่ใหญ่และสวยงามจนใครที่ได้เห็นต้องร้องว้าทันที ต้องบอกว่าตลกชื่อดังโกติอารามบอยได้มีความชื่นชอบเกี่ยวกับการปลูกแคคตัสีแล้วจจอเริ่มต้นทําการเพาะเลี้ยงและทําโรงเรือนปลูกกระบองเพชรหรือแคคตัสจนในที่สุดกิจการเล็กๆนี้ก็กลายมาเป็นอาชีพที่ประสบความสําเร็จเขาเริ่มเกี่ยวข้องกับแคคตัสเมื่อได้รับแคคตัสจากสวนเพชรแต้มสีเป็นของที่ระลึกจากการจัดรายการทูเรชตอนนั้น เขาไม่ได้สนใจแคคตัสที่ได้มาเลยจนโดนทักว่าแคคตัสนั้นมีราคาถึง5,000บาทหลังจากนั้นเขาจึงเริ่มสนใจแคคตัสเริ่มหาความรู้เริ่มสนุกกับการดูแลเริ่มหลงไหลหาแคคตัสมาสะสมและในที่สุดก็ส่งแคคตัสเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศปัจจุบันสวนสนุกแคคตัสเป็นเพจที่โกติสร้างขึ้นและได้รับความสนใจจากคนรักแคคตสเป็นจานวนมากค่ะ